มาเบิงมาแย่งผ้าแรงผ้าง่ายความสุขที่เรียบง่ายชายขอบอีสานหมู่บ้านของเราเชื่อมอยู่3ชุมชนก็คือบุเปื่อยหมู่1บุกลางหมู่10และก็บ้านน้ำซับหมู่2มีศูนย์รวมนะครับจิตใจก็คือวัดบุเปื่อยบริบทของเราเป็นพื้นที่ภูเขาลาบลุ่มเป็นพื้นที่ดินแดงภูเขาไฟและพื้นที่ของเราส่วนมากเป็นการเกษตรมีประชากรทั้งหมด659คนมีทั้งหมด180ครัวเรือนนะครับชุมชนของเรามีแหล่งเรียนรู้ก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและก็จะมีเกี่ยวกับสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับจักสานการหัตถกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับทอเสือจักสานกระติบข้าวเนาะแล้วก็จะเป็นผ้าขาวม้าและอีกหลายๆอย่างนะครับก็จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวบ้านเราเพื่อเป็นของฝากนะครับผมพอเขารู้ว่าบ้านเราผลิตอยู่แล้วก็จะมีคนมาติดต่อในชุมชนบ้างบางทีที่เราไปออกบูธออกงานในตามเทศกาลต่างๆเขาก็จะขอเบอร์แล้วก็ติดต่อขอซื้อนะครับส่วนหนึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook นะครับ LINE นะครับนวัตวิถีของหมู่บ้านมันจะเป็นบริบทรวมไปเลยนะครับทั้งวัฒนธรรมนะครับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมของชุมชนที่มีอยู่โดยเปลี่ยนแปลงนะครับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและก็สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยครับพอดีได้พัฒนาชุมชนมาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนนะครับงบประมาณเนาะและจะได้ความรู้ในการบริหารจัดการว่ารวมกลุ่มเราจะเข้มแข็งแล้วสามารถต่อรองแล้วก็กระจายสินค้าได้ยังไงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะก็จะเป็นป่าแก้วมังกรนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่สวยงามแล้วก็จะได้ถ่ายภาพเซลฟี่มาเบิ่งมาแย่งนะครับบ้านบูกลางนะครับขอเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับนะครับ